มุมข่าวเยาวชนวันนี้เรามาติดตามผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ที่สร้างผลงานในระดับชาติถึง5ปีซ้อนและในปีนี้เขายังคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้นประจำปี2566อีกด้วยครับผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจของนักเรียนนักศึกษาและทางสถาบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ที่บ่งบอกถึงศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ได้สร้างผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาถึง5ปีซ้อนในการแข่งขันวิชาชีพขั้นพื้นฐานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดการแข่งขันขึ้นและผลงานล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปี2566เราต้องคัดเลือกจากศักยภาพของเด็กเป็นที่ตั้งก่อนแล้วก็ตอนที่คัดเลือกเด็กอะค่ะเราจะดูความพร้อมของเด็กเป็นที่ตั้งนะคะว่าเด็กพร้อมเดินไปกับเราไหมและที่สำคัญเลยค่ะเราต้องคัดเลือกจากความสามารถเขาก่อนเราต้องเล็งเห็นศักยภาพของเขาว่าเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเราเขามีความสามารถหรือมีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการสร้างสรรค์งานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาเขามาเหมือนกับเข้าค่ายฝึกซ้อมเลยอะค่ะกินนอนไปกับเขาเขากลับ4ทุ่มแล้วก็กลับ4ทุ่มกับเขาคือเหมือนกับว่าประหนึ่งว่าดูแลเขาเหมือนกับลูกของเราแล้วเวลาเราให้เทคนิคการแข่งขันหรือเทคนิคการสอนเขาอะค่ะเราก็จะบอกเขาเหมือนกับว่าให้ประหนึ่งว่าเราเป็นผู้เข้าแข่งขันแล้วเอาใจลงไปถ้าสมมติเราจะบอกเขาเลยว่าทุกการแข่งขันไม่มีใครไม่หวังรางวัลเหมือนกับเราจะสร้างแพชชั่นให้เขาก่อนพอเราสร้างแพชชั่นให้กับเขาเนี่ยเราจะมีแรงกระตุ้นเขามาเรื่อยๆถ้าคุณได้รับรางวัลนะมันจะเริ่มจาก1คุณพ่อคุณแม่คุณภาคภูมิใจวิทยาลัยภาคภูมิใจแล้วมันก็จะต่อมาด้วยถ้าสมมุติคุณจะไปเรียนต่อคุณก็จะมีสถานศึกษาที่รองรับคุณหรือถ้าคุณจะไปทำงานสถานประกอบการเขาก็จะอยากได้คุณอันนี้ค่ะจะเป็นแรงที่เหมือนกับช่วยแรงกระตุ้นให้เด็กเขามีใจกับเราในการแข่งขันปีปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเด็กได้รับรางวัลคลิปชนะเลิศของคปภ.นะคะเกี่ยวกับรณรงค์เกี่ยวกับพวกความปลอดภัยเพิ่งได้รับรางวัลไปค่ะจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะผลงานในการแข่งขันที่ผ่านมาของหนูนะคะก็จะมีการแข่งทำคลิปยุวชนประกันภัยของคปภ.ค่ะหนูนะคะก็จะหมั่นฝึกฝนซ้อมภาคเพียรซ้อมแล้วก็ทุ่มเทให้กับการซ้อมอยู่เสมอค่ะและหาความรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอค่ะเพื่อที่เวลาไปแข่งแล้วก็จะมั่นใจและไม่กังวลค่ะความรู้สึกตอนที่คว้ารางวัลได้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของหนูของครอบครัวของแผนกและของวิทยาลัยมากค่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่เราพยายามมานั้นได้ประสบความสำเร็จแล้วค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะให้ตั้งใจเรียนค่ะเมื่อเราได้เป็นตัวแทนของการแข่งขันแล้วก็อยากให้ตั้งใจฝึกซ้อมและทุ่มเทกับมันให้มากค่ะในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับชาติที่จังหวัดระยองหัวข้อ CI Rebranding ศูนย์บ่มเพาะเคล็ดลับในการแข่งขันในสนามของผมนะครับผมค่อนข้างฝึกซ้อมและเตรียมตัวมาอย่างดีครับผมค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในผลงานของผมคุณครูค่อนข้างที่จะสนับสนุนผลงานของผมออกมาครีเอทผลงานของผมออกมาให้น่าดึงดูดและน่าเชื่อถือในผลงานของตัวเองครับผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากครับที่ผมได้นำรางวัลนี้กลับมาสู่สาขาวิชาแผนกดิจิทัลกราฟิกของผมและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับผมได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ของพวกเราครับอาจารย์อนันต์ชนาธินาถพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่พูดถึงการบริหารจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งทางวิทยาลัยได้เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้เท่าเทียมกันดังนั้นการบริหารจัดการและบูรณาการการเรียนรู้เชิงลุกโดยให้นักเรียนนักศึกษามีการฝึกปฏิบัติงานจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อความต้องการในศตวรรษที่21การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษามุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การยกระดับและศักยภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ยั่งยืน
จริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นถึงผู้เรียนนะครับผู้เรียนก็คือผลผลิตของสถานศึกษาที่สะท้อนในเรื่องของการทำงานทั้งหมดนะครับโดยนักเรียนของเราเนี่ยจากการเรียนการสอนเนี่ยเราสามารถที่จะส่งผลผลิตในเรื่องของนักเรียนของเราไปประกอบอาชีพได้รวมถึงนักเรียนของเราเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับรางวัลในระดับชาตินะครับในเรื่องของการแข่งขันทักษะแล้วก็รางวัลอื่นๆที่ตามโครงการต่างๆนะครับที่มีขึ้นมานะครับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า10ปีนะครับที่เราเข้าไปถึงในระดับชาตินะครับผลงานของเด็กๆที่ผ่านมาทั้งหมดอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ย เป็นครูอะค่ะมันก็ต้องเหมือนกับเป็นทั้งคนผลักดันแล้วก็คนคอยเสริมส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่แรกเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลงานเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรหรือว่าเราจะต้องทำผลงานแต่เรามีใจเป็นที่ตั้งว่าเราเป็นครูเราต้องช่วยผลักดันหรือช่วยเสริมส่งเขาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรางวัล5ปีซ้อนของเด็กที่ไปรับรางวัลทักษะระดับชาติมาไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอมันช่วยเสริมส่งให้เราได้รับรางวัล Excellence Center ระดับภาคเหนือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะสำหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากเรียนต่อที่วิทย์ที่แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกของอาชีวศึกษาแพทย์นะคะก็อยากเชิญชวนให้มาเรียนค่ะเพราะว่าแผนกของเราสามารถสอนในสิ่งที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำไปใช้ได้จริงค่ะเพราะเราคือวิอาชีวแพทย์ค่ะการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ยั่งยืนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส่งผลให้คณะครูอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาได้รับรางวัล Excellence Center จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกของปีการศึกษา2566จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์และสถาบันการบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งกับยุคปัจจุบันเพื่อพัฒนาทักษะให้นักศึกษาให้ก้าวให้ทันกับสังคมปัจจุบันได้